นอีกแล้วอะไรคือหลนหลนคือทำอาหารใดๆก็ตามทำให้สุกด้วยกะทิค่ะต้องบอกว่าสมัยนี้นะสบายจริงๆเลยถ้าเป็นแม่บ้านสมัยก่อนนะคะจำได้เลยสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่นะจำได้ว่ากว่าจะได้กะทิมาสักหนึ่งถ้วยเนี่ยโอ้ยเริ่มต้นก็คือจะมีกะทิเอามาเลยค่ะแล้วก็อะไรอีกหมูหมูสับพริกแห้งนะคะเอาไปแช่น้ำแล้วก็ขูดๆออกนี่คือน้ำปลาน้ำมะขามมะขามเปียกนี่คือน้ำตาลปี๊บและก็หอมแดงนะคะชึบแล้วก็ผักเนื้อผักเครื่องเคียงเครื่องเคียงค่ะค่ะโอเคค่ะเริ่มต้นด้วยกะทิก่อนเลยนี่โอ้โหง่ายๆก็คือแค่เพียงแค่ตัดแล้วเทหอมหวานหอมมันหอมมากหอมมากคือไม่ต้องแบบว่ามันเหมือนกะทิสดเลยนะคะคือได้กลิ่นความหอมหวานมันๆเลยใช่ไหมเอาล่ะใครนะช่างคิดอะทำอย่างนี้เขาเรียกว่าหล่นค่ะทำไมอะนั่นแหละดิทำไมไม่ต้มเนาะใช่ก็ต้มด้วยกะทิไงนี่เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะเราใช้อะไรคะเนี่ยพริกค่ะพริกแห้งนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเขาก็ต้องตำนะคะแต่ว่าอันนี้เราแช่น้ำจนมันแบบยุ่ยแล้วนะคะต้องบอกว่าเมนูของคนไทยยุคโบราณเนี่ยนะดีมากๆเลยเพราะว่านอกจากหล่นเนี่ยที่จะให้ประโยชน์แล้วแล้วก็อร่อยเข้มข้นมากๆแล้วนะคะเรายังมีเครื่องเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างขมิ้นขาวเนี่ยนะคะคนไทยเขาก็บอกว่าถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยนะคะจะดีมากช่วยขับลมทำให้ปุ๋งๆเป็นเดินทางสะดวกนะคะดีมากส่วนแตงกวาเนี่ยนะคะก็คือสารพิษด้วยเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากว่าจะกินอาหารอร่อยได้ประโยชน์ด้วยนะเห็นไหมโอ้สวยงามมากสีสันสวยงามนิดนึงปังๆหลังจากนั้นนะคะเราจะจัดจานให้สวยงามตักกันนะคะตักเลยค่ะนี่คุณอ้อทำแกะสลักเองเหรอคะถ้าแกะอย่างนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะได้เข้าวังแล้วนะเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว